วิธีแก้เสียงโทรศัพท์เบาลำโพงเบานะครับสามารถแก้ไขตามคลิปนี้ได้เลยครับก็เริ่มต้นนะครับแนะนำให้เราเลื่อนแถบทางลัดมือถือบางเครื่องนะครับจะเลื่อนจากข้างบนบางเครื่องนะครับก็จะเลื่อนจากข้างล่างเมื่อเลื่อนแถบทางลัดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาหาเมนูปิดเสียงโหมดปิดเสียงนะครับถ้ามือถือของเราเปิดไว้แนะนำให้เรากดปิดก่อนเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากหน้านี้ต่อไปนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงโทรศัพท์ด้านข้างนะครับกด1ครั้งนี่นะครับถ้ากดแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดต่อไปนะครับมันก็จะมีเสียงในแต่ละส่วนให้เราเพิ่มแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงการปลุกตรงนี้จะใช้กับนาฬิกาปลุกเพื่อนๆนะครับอยากจะให้ดังเท่าไหร่ก็เลื่อนขึ้นตามต้องการได้เลยครับต่อไปนะครับเสียงการแจ้งเตือนจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆในมือถืออยากจะให้ดังแค่ไหนก็เลื่อนขึ้นตามต้องการได้เลยครับต่อไปนะครับมีเดียตรงนี้จะเป็นเสียงตอนที่เราเล่น Facebook ดู YouTube ดู TikTok ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากได้ความดังเท่าไหร่ก็เลื่อนขึ้นได้เลยครับต่อไปเสียงเรียกเข้าก็ในเวลาที่มีคนโทรหาเรานะครับอยากจะให้ดังเท่าไหร่ก็สามารถเลื่อนปรับความดังของมือถือของเราได้เลยครับโอเคครับเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราโทรหาใครสักหนึ่งคนจะโทรเบอร์โทรก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรในเฟซโทรฟรีก็ได้ครับเข้าห้องแชทมาแล้วนะครับให้เรากดโทรออกไปหาเพื่อนได้เลยครับจากนั้นก็รอเพื่อนรับสายนะครับนี่นะครับตอนที่เพื่อนรับสายนะครับแนะนำให้เรานะครับกดเพิ่มเสียงในมือถือ1ปุ่ม1ครั้งเสร็จแล้วนะครับมือถือบางเครื่องนะครับจะมีเสียงการโทรให้เราปรับเราก็ปรับเพิ่มเสียงการโทรในมือถือของเราตามความต้องการได้เลยครับโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถวางสายได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราลองมาเช็คในการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้กดเสียงและกันสั่นเข้ามาที่เสียงและการสั่นแล้วนะครับให้ลองมาเช็คนะครับว่าเราได้ปิดเสียงอยู่หรือไม่เสียงในส่วนต่างๆนะครับได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และในส่วนของโหมดห้ามรบกวนนะครับตรงนี้จะต้องเป็นปิดแบบนี้นะครับและถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างเสียงในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสัมผัสเสียงการใช้งานมือถือเราอยากเปิดส่วนไหนก็สามารถมาเปิดตรงจุดนี้ได้เลยครับทำเสร็จเพื่อนๆลองไปทดสอบจุดที่เราคิดว่าลำโพงในมือถือของเราเสียงเบาลองไปทดสอบดูนะครับว่าเสียงดังขึ้นหรือไม่หลังจากที่เราใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าเบื้องต้นได้ผลหรือไม่ลองไปเช็คดูได้นะครับแต่ก็อาจจะมีในกรณีอื่นถ้าลำโพงในมือถือของเราไม่ดังนะครับบางทีอาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่เราใช้อยู่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาถ้าเป็นแบบนี้นะครับเบื้องต้นแนะนำนะครับให้เราปิดมือถือและเปิดใหม่หนึ่งครั้งเช็คการอัปเดตมือถือของเรามีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดตหรือไม่ก็ลองไปเช็คดูนะครับถ้ายังไม่หายนะครับอาจจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์ในมือถือของเรามีปัญหาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเราต้องมาไล่เช็คทีละจุดไปเนาะโอเคครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่เสียงโทรศัพท์เบาถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง Mentech สอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ